สวัสดีครับคุณเป้สวัสดีครสัวบัสดีครับเมื่อกี้ไม่ตื่นหรอใช่ครับเคลลี่ไม่ใช่เคลลี่สวัสดีค่ะเมเปิลมาสายมูเตลูสายมูเตลูสีชมพูเคลลี่ค่ะนำเสร็จหน้านี้ไปแล้วนั่นเนี่ยหน้าเดี๋ยหวนึ่งครรั้อบยผสมิบสามนะครับเดี๋ยวรอชัยมาทำข้อที่ทำมาแค่สองข้อใช่ไหมครับทำแบบฝึกหัดทำแบบฝึกหัดเดี๋ยวรอชัยชัยมาหรือยังชัยมาแลมา้วครับเจอหรือยังลูกผมเจอว่าให้เริ่มต้นให้บางสิ่งบางอย่างครับเซตออฟเหรอครับแน่ใจนะไปดูดีๆนะลูกหลังจากที่เลื่อนไปแล้วหลายครั้งหลายครานะฮะในที่สุดเราก็เซตออฟตอนหกไอ้ตอน1 โมงความหมายมันน่าจะไม่ตรงกับที่หนูหาละถามว่าที่หนูหามันถูกไหมมันก็ถูกนะลูกแต่มันไม่ตรงกับบริบทนี้เราเคยแปลงกันไปแล้วนะใครจะช่วยชายเซตออฟแปลว่าอะไรเซตออฟแปลว่าอะไรเอ่ยใครจะช่วยชายลูกออกเดินทางค่ะออกเดินทางใช่ถิงบอกว่าออกเดินทางเพราะฉะนั้นหนูจะต้องหาคำว่าออกเดินทางมาแทนที่คำว่า set off ค่ะใครหามาสิเราจะต้องใส่คำว่าอะไรไป departure ครับเกือบแล้ว departure เป็นคำนามแต่ต้องเป็นคำกริยาลูกคำกริยาของ departure มาสิคำว่าใช้คำว่าทราเวลลิ่งทราเวลก็คุณครูบอกว่า departure เป็นคำนามหาคำกริยาของ departure มามันก็ต้องใกล้เคียงกับคำว่า departure ถ้า travel แปลว่าเดินทางไม่ใช่เริ่มออกเดินทางความหมายไม่เหมือนกันนะเดินทางกับเริ่มออกเดินทางคนละคำกันใช้คำว่าอะไรรากศัพท์ของคำว่า departure คือคำว่าอะไรอย่างเวลาเราไปสนามบินเราจะเจอตรง arrival กับ departure ถูกไหมลูกผู้โดยสารขาเข้ากับผู้โดยสารขาออกขาออกนะ departure ตรงกับคำว่าอะไรที่เป็นคำกริยารากศัพท์ของมันลูกเอาคำว่าหนูอยู่นะคอมพิวเตอร์หนูมี Google ลูกหนูมี Google ซึ่งไม่น่าจะต้องหานานเลยซึ่งไม่น่าจะต้องหานานเลยใส่คำว่า departure เข้าไปเดี๋ยวมันจะเจอชนิดที่เป็นคำนะคำกริยาของมันหรือใส่ departure แล้วเขียนคำว่าคำกริยาดูซิจะได้คำว่าอะไรมาdepart ครับ depart และข้อนี้เป็น tense อะไรหนูคิดว่า set off เป็นกริยาช่องอะไร present simple ครับ present simple คือทำเป็นประจำนะหนูดูประโยคความหมายของประโยคหลังจากที่เลื่อนมาหลายครั้งละ
เลื่อนไปหลายครั้งหลายเวลาและในที่สุดเราก็ออกเดินทางตอน1โมงแสดงว่าทำเป็นประจำใช่ไหมไม่ครับเออไม่ใช่ทำเป็นประจำเพราะนั้นอันนี้ต้องเป็นเทนอะไรนี่คิดสิเริ่มแรกว่าคิดว่าเป็นเทนอะไรต้องเริ่มแรกต้องคิดก่อนว่าเกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตอนาคตครับอนาคตเราจะออกเดินทางใช่ไหมลูกครับเพราะฉะนั้นถ้ามีคำว่าจะต้องมีคำว่าอะไรลูกถ้ามีคำว่าจะต้องมีคำว่าอะไรคะวิวแล้วในโจทย์ข้อที่3มีคำว่าวิวไหมลูกไม่มีครับนั้นแสดงว่าเป็นอนาคตไหมไม่ครับไม่ใช่อนาคตอ่ะอดีตปัจจุบันอนาคตใช้อะไรสรุปการจะบอกว่าเทนอะไรต้องรู้ก่อนแปลประโยคและต้องตีความก่อนว่าเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตสรุปว่าเป็นอดีตหรือเปล่าเป็นอดีตหนูรู้ไหมว่าคำว่าเซตช่องที่2และช่องที่3เขียนยังไงเขียนเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นมันเขียนเหมือนกันไงฮะหนูก็เลยคิดว่าเป็น present simple แต่ถ้า present simple คือทำประจำแต่เนื่องจากความหมายของประโยคนี้หลังจากเลื่อนมาหลายครั้งแสดงว่าไม่ใช่ทำประจำแล้วฮะอันนี้เป็นการเล่าเรื่องราวในอดีตก็ต้องเป็น past simple เพราะฉะนั้น future ไม่ต้องไปคิดเลยถ้า future จะต้องเป็น view เพราะฉะนั้น past simple ของ departure อะไร departed นะฮะdeparted เห็นไหมเวลาคิดนะมันต้องคิดมากกว่า1ครั้งนะฮะเขาต้องคิดเรื่องเทนด้วย departed นะฮะ departed ข้อที่4 why don't you put on your new dress นะฮะ Kelly ลองแปลสิทำไมถึงใส่เสื้อผ้าใหม่ทำไมคุณถึงใส่คุณถึงDon't นะ Why don't you put on your new dress นะลูกมีคำว่า don't นะฮะทำไมคุณถึงไม่ใส่เสื้อผ้าตัวใหม่ทำไมคุณไม่ใส่ชุดใหม่ put on แปลว่าสวมใส่ใช่ไหมครับใช่ครับตรงกับคำว่าอะไรผมตอบข้อว่า where ครับ where เป็น present เป็นกริยาช่องอะไรช่องที่หนึ่งครับช่อง infinitive นะฮะช่อง infinitive ช่อง base form นั่นเองนะฮะเพราะอยู่หลัง don't ที่เป็น verb ช่วยโอเคข้อที่5วาลิศครับเมื่อกี้นี้แอลบอกเราแล้วว่า cut back แปลว่าอะไรลูกวาลิต cut back แปลว่าเมื่อกี้นี้แอลพูดไปแล้ว cut back แปลว่าแอลพูดอีกรอบ cut back แปลว่าอะไรวาลิตจำไม่ได้แปลว่าอะไรแอลพูดอีกหนึ่งรอบลูกคัทแบ็กแปลว่าอะไรวาริสจำไม่ได้เอาแอลไม่มาเหรออ่ะวาริสสรุปได้จดไหมคัทแบ็กแปลว่าอะไรที่แอลบอกเมื่อกี้นี้ลดปริมาณลงลดปริมาณลงหรือคำว่าอะไรประหยัดประหยัดภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรประหยัดภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรมันจะทวนหนูจะทวนคำพูดครูทำไมผมกำลังเข้า Google Translate ครับโอเคดีมากอ่ะมา
Save ครับมีอีกคำหนึ่ง Save นั่นคืออดออมนะ Save คืออดออมนะไม่ใช่ประหยัดนะประหยัดเร็วชื่อเครื่องสายการบินเครื่องบินชั้นประหยัดที่นั่งชั้นประหยัดชื่อว่าอะไรผมไม่เคยนั่งครับผมเคยนั่งแต่ first class ก็เลยไม่รู้ว่าที่ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดเขียนว่าอะไรเครื่องบินชั้นประหยัดที่นั่งชั้นประหยัดมันจะมีที่ boarding pass แหละมันจะเขียนชื่อไว้นะฮะว่า class นี้นะฮะสูงขึ้นไปหน่อยก็ business class และสูงสุดก็คือ first class และถ้าชั้นประหยัดใช้คำว่าอะไรโอ้โหใบยิ่งยากไปกันใหญ่เลยตายแล้วไม่เคยสังเกตกันเลยเวลาขึ้นเครื่องบินเคยนั่งดู boarding pass ไหมเขาเขียนอะไรบ้างเนาะใน boarding pass เนี่ยเขาเขียนถ้าไม่รู้ก็หาคำว่าประหยัดต่อไปใน Google ที่ไม่ใช่คำว่า save economical เหรอครับแต่เป็นคำกริยาครับเมื่อกี้นี้เป็น adjective conserve ก็เอาคำว่า economical นั่นแหละแต่มาเป็นคำกริยาหน้าตาที่เป็นคำกริยาของคำว่า economical คืออะไรหนูก็เปิด economical แล้วก็หนูก็วงเล็บข้างหลังว่าเป็น verb ดูที่จะเจอไหมเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักพลิกแพงเลยที่หาเกมเล่นยังหาได้เลยหาทริคในการโกงเกมยังหาได้เลยแต่หาคำศัพท์ให้ครูเนี่ยหายากจังอีโคโมเวอร์ซีนะเนี่ยอ่านให้ถูกอ่านว่าอะไรเมื่อกี้อีคอมเมอร์ไซต์มาจากไหนก็โอ้แต่อ่านให้มันถูกอ่านให้มันถูกอีโคโนมัยส์อีโคโนมัยส์นะฮะอีโคโนมัยส์และตรงนี้ต้องเป็นช่องอะไรหนูดูที่คันแบ็กนะเป็นช่องอะไรเป็นช่องอะไรคันแบ็กเป็นช่องอะไรเป็นช่องหนึ่งBase form เป็นช่อง base form economize ก็ต้องเป็น base form การไหวพริบปฏิภาณปิ๊บปั๊บเนี่ยไม่มีกันเลยที่อย่างอื่นละหาได้ไม่ได้สอนเลยแต่หากันเป็นแต่เรื่องที่สอนเนี่ยบอกนะให้ไปหาเวิร์บเนี่ยหาไม่เจอกันสักทีนึงมันเป็นยังไงกันแล้วถัดไปข้อที่6 My dad gave up tennis 10 years ago เดี๋ยวเช็คชื่อก่อนขิงค่ะ I'm here แอล I'm here แอลไปไหนมาเมื่อกี้ก็นอนอยู่เพราะมันดูรู้สึกว่ามันเจ็บอยู่เจ็บอะไรล่ะตื่นยังเจ็บท้องอยู่เป็นอะไรหนูเป็นอะไรมันเป็นตั้งแต่ตอนที่แอลกินยาถ่ายไปแล้วท้องเสียโอเคอาดัมหนูกลับมาผิดเหมือนเดิมแล้วนั่นน่ะมาเมเปิลค่ะมาวาลิสค่ะมาครับเซฟเคลลี่มาครับแอมเนียแฟรงค์นโมแอมเนีย
เต็นท์เต็นท์เขาบอกเขาลาไปธุระถ้าป่วยเขาเขียนว่าป่วยนะฮะอันนี้ลาก็คือว่าขาดใช่มาครับเข้าตูเข้าตูบูมาครับอ่ะมาถัดไปฮะถัดมาที่นโมลูก My dad gave up tennis 10 years ago เข้าตัวมาครับเมื่อกี้ผมครับนโมหานโมได้คำว่าอะไรมาแทนคำว่า give up ครับstopstop stop ช่องอะไรเนี่ย stop ช่องต้องเป็นช่องสองช่องสองสะกดยังไงลูก stop it สะกดให้คุณครูฟังมีตัวอะไรบ้าง stoped p กี่ตัวเอ็ม e ตัวเดียว p กี่ตัวลูกอ๋อ p สองตัวครับโอเคอ่านว่า stopped นะลูกไม่ใช่ stopped นะอย่าอ่าน stopped นะครูสอนแล้วนะไม่ใช่ไม่เคยสอนนะอ่านว่า stopped ค่ะเป็นยังไงกันนะเด็กเราเนี่ยครูก็บอกนะฮะกริยาที่เติม ed เนี่ยพยางค์เพิ่มมีแค่สองอันกริยาที่ลงท้ายด้วยตัว t เธอไทยแลนด์เนี่ยกับ d the dog เนี่ยแค่สองตัวเนี่ยมันจำกันไม่ได้หรืออย่างไรเนาะจำแค่สองตัวนะลูกที่ลงท้ายด้วย T The Thailand กับ D The Dog เนี่ยถ้าเอา ED มาตามหลังเขาเนี่ยพยางจะเพิ่มมาอีกหนึ่งพยางนอกนั้นไม่ต้องเพิ่มพยาง Stop มีพยางเดียวก็พยางเดียวเหมือนเดิมไม่ต้อง Stop it นะ Stop it นะมีสองสี่สองพยางไม่เอานะ Stop it นะอ่านว่า stopped ออกเสียงเป็นตัว t ed เนี่ยออกเสียงเป็นตัว t บอกแล้วตั้งแต่อยู่ม.4 จำกันได้จริงจังมากเลยกับการเพิ่มพยางค์เนี่ยครูก็บอกว่าจำแค่2ตัว t กับ d นี่คือเหตุผลว่าทำไมชอบให้อ่านนะครับว่าอ่านปุ๊บเนี่ยจะรู้แล้วว่าไม่จำกันเลยข้อที่7ค่ะโอเคแต่ตอบถูกนะอันว่า stop นะโมออกเสียงสิลูก stopped มีถึกด้วยนะ stopped โอเคอย่า stop เป็ดนะครับเข้าใจไหมครับโอเค very good เดี๋ยวเจอคำว่า stop ให้นะโมอ่านใหม่ดูสินะโมจะลืมหรือเปล่าถัดไปนะฮะบรรณาห้องสมุดบอกให้เด็กชายหยุดคุยแต่เด็กชายก็ยัง carry on แปลว่าอะไรดีภาษาไทยแปลว่าอะไรเอ่ยทำต่อไปคำว่าทำต่อไปใช้คำว่าอะไรดีลูกเหมือนกับชื่อเทนหนึ่งเหมือนกับชื่อเทนcontinue นะฮะ continue ต้องเป็นช่องอะไรลูกช่องสองค่ะช่องที่สองนะฮะ continue นะฮะอย่างเงี้ยถ้าเติม ed นี้ต้องอ่านว่ายังไงนะโม continue 3พยางค์เนี่ยต้องเติม ed จะต้องเพิ่มอีกไหมไม่ต้องครับสามพยางค์เหมือนเดิมนะไม่ต้อง continue s นะไม่ต้องนะมันจะว่า continued นะครับ continued ว่าไงคะแอลทำเติม e ตรง continue หนูก็เติมสิลูกหนูทำตามไปเลยเติมไปเลยค่ะหนูเติมไปเลยค่ะคุณครูให้ถูกค่ะครูบอกว่าอาดัมพิมพ์ผิดแอลอาดัมพิมพ์ผิดแอลพิมพ์คำว่าอาดัมผิด
เนี่ยถ้าเราจะใช้ภาษาอังกฤษนะลูกเราอยากจะโชว์โปรการใช้ภาษาอังกฤษพิมพ์ไม่ถูกนะฮะพิมพ์ไม่ถูกอายเขานะมันกลับมาเหมือนเดิมอะค่ะเดี๋ยวพิมพ์ใหม่เดี๋ยวเซฟแล้วก็พิมพ์ใหม่อ่ะถัดมาค่ะข้อที่8 bringing up อ่ะผิงลูก bring up แปลว่าอะไรลูกหรือว่ากล่าวถึงค่ะกล่าวถึงใช้คำว่าอะไรคะmention โอ้เก่งมาก mentioning นะฮะเก่งมาก mentioning นะโอเคเนื่องจาก bringing up เติม ing นะฮะพอเราเอากริยาเดิมมาใส่ mention ก็ต้องเป็น mentioning นะฮะเติม ing ด้วยต้องมี up ไหมลูกนะโม mentioning up ยังต้องมี up ไหมไม่ต้องครับโอเคเพราะเราแทนที่ด้วยเราเอาคำเหล่านี้ไปแทนที่ phrasal verb แล้วนะแล้วไงคะแอลถ้าไม่เติม ing เดี๋ยวหลายๆข้อครูจะให้ผิดแล้วนะเนี่ยเริ่มผิดหลายข้อแล้วนะเนี่ยแอลอะเริ่มหลายข้อจะเริ่มสะสมความผิดไปเรื่อยๆจะหลุดผิดเลยถ้าคุณครูบอกให้ดูดีๆว่ามันเติม ig หรือเติม ed นะถูกเปล่าคะหรือยังผิดให้ครึ่งคะแนนทั้ง2ข้อเลยข้อที่7ให้ครึ่งหนึ่งข้อที่8ก็ให้ครึ่งหนึ่งเพราะไม่เติม ing กับเติม ed หน้าถัดไปนะฮะบางคนไม่ต้องน้อยใจนะฮะว่าทำไมครูไม่ค่อยเรียกนะครูมีเวลาจำกัดนะฮะเพราะเรียกนานมากกว่าจะตอบให้ครูได้นะแต่ภาษานี้แหละใครที่ครูไม่เคยเรียกเลยเตรียมตัวตอบนะฮะถ้าตอบไม่ได้นะเช็คขาดเลยนะกิจกรรมที่3นะฮะ six of the sentence นะฮะมี6ประโยคนะฮะ contain T words phrasal verb ที่มี3 word phrasal verb นะฮะมี phrasal verb ชนิด3คำ choose word from the box to complete the phrasal verb if necessary ให้เลือกคำใน box ไปเติมลงนะฮะในช่องว่างถ้าจำเป็นใช้คำว่าถ้าจำเป็นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องแต่ถ้าจำเป็นก็ต้องมี on with มี away with มี up with มี forward to แล้วก็มี up with และ back on ข้อที่1 I was really looking blah 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 seeing everyone again ใช้ looking อะไรใครตอบคุณครูได้คุณครูถามใครดีล่ะอะเคลลี่ใช้ looking อะไรลูกหรือใช้แค่นี้แหละแค่ looking ก็จบแล้วไม่ต้องเติมอะไรเลยหรือจะใช้ looking อะไรครับต้องเติมกับอะไรนะเปิดดูครับโอเค looking อะไรlook forward to ครับlooking forward to ถูกต้องนะฮะตรงนี้ตามเติม forward to นะฮะ looking forward to เคลลี่แปลว่าอะไรเนี่ยรู้ไหมตั้งหน้าตั้งตารอครับถูกต้องเก่งมากแสดงว่าเรียนแล้วจดดีมากน่ารักมากเลยทุกคนเอาตัวอย่างแบบเคลลี่นะเรียนแล้วจดนะI was really looking forward to นะฉันเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอเลยรอที่จะเจอทุกคนอีกครั้งเด็กๆดูให้ดีปกติหลัง to จำไว้นะฮะฟังคุณครูนะปกติหลัง to จะต้องเป็น verb based form เป็นกริยา based form ที่ไม่เปลี่ยนรูปหลัง to มันจะต้องเป็น based formแต่อันนี้หลัง to เป็น verb ing จำไว้ว่า looking forward to จะตามด้วย verb ing นะอันนี้คือข้อยกเว้น
looking forward to จะต้องตามด้วย verb ing เท่านั้นเคยออกข้อสอบในระดับประเทศนะฮะเพราะเด็กบางคนจะจดจำไปว่าหลัง to เป็น verb based form แต่พอเป็น looking forward to ต้องเป็น verb ing เท่านั้นแปลว่าตั้งหน้าตั้งตารอฉันเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอที่จะเจอทุกคนอีกครั้งจริงๆเลยเพราะมีคำว่า really นะฮะ really ตั้งหน้าตั้งตารอจะเจอจริงๆเลยเหมือนครูเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอที่จะเจอนักเรียนนะฮะตอนเปิดเทอมนะตั้งหน้าตั้งตารอที่เจอมากอยากเจอมากโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยเข้าเรียนอยากเจอเซฟที่หนึ่งเลยอยากเจอเซฟที่หนึ่งเลยนะฮะแล้วก็คนที่ตื่นสายนะฮะอยากเจอเป็นลำดับที่สองนะฮะถัดไปข้อที่สองฮะ It's strange to think that Pete turned down the opportunity to play for the Manchester United youth teamถ้าบอกเป็นเรื่องแปลกนะมันแปลกนะที่จะคิดว่าพีทเนี่ยเทิร์นดาวจุดๆโอกาสที่จะเล่นให้กับทีมยุวชนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเยาวชนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแปลกมากทำไมพีทถึงเทิร์นดาวเพราะฉะนั้นข้อที่2ชัยข้อที่2เติมอะไรดีหรือไม่เติมครับไม่เติมครับไม่เติมนะฮะเพราะเทิร์นดาวครบถ้วนสมบูรณ์ความเรียบร้อยแล้วถูกต้องครับไม่เติมนะฮะเทิร์นดาวแปลว่าอะไรลูกใช่ไม่ปฏิเสธครับแปลว่าปฏิเสธถูกต้องครับข้อที่3 we don't like her much นะฮะเราไม่ชอบเธอเลยBut we put her แต่เราก็ put จุดๆ her แบบนี้เติมอะไรดีคะคุณครูถามเอาข้อนี้ถามขิงลูกแต่เรา put อะไรเธอเติมอะไรดีลูกput away with ค่ะไม่มีมั้ง put away with คุณครูว่า put up with ค่ะput up with แปลว่าอะไรคะทนกับทนต่ออ่าทนกับหนูลองแปลประโยคนี้จะแปลว่าไหนพวกเราไม่ชอบเธอมากเท่าไหร่พวกเราต้องแต่เราก็ต้องแต่เราก็ต้องทนกับเธอกับเขาเออทนกับเธอนะฮะเหมือนเด็กๆนะไม่ค่อยชอบหรอกวิชาภาษาอังกฤษอ่ะไม่รู้ไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษหรือไม่ชอบครูผู้สอนก็ไม่รู้นะแต่ก็ต้อง put up กับมันนะฮะไม่ว่าจะเป็น put up กับวิชาหรือ put up กับครูนะฮะไม่ชอบแต่ก็ต้อง put up with เข้าใจไหมว่าเลสลูกวาริสเข้าใจไหมเข้าใจครับเออไม่ชอบก็ต้อง put up with นะฮะไม่ชอบก็ต้อง put up with คุณครูนะต้องทนนะลูกถัดมาข้อที่4 she is a very friendly person เธอเป็นคนที่ friendly friendly แปลว่าอะไรคะแอล friendly เป็นมิตรเธอเป็นคนที่เป็นมิตรมากๆนะฮะ she gets blah blah blahEveryone เธอเนี่ยจุดๆกับทุกคนเลยเพราะฉะนั้นใช้ get อะไรดีข้อนี้เมเปิ้ลได้ไหมใช้ get อะไรลูก on with ค่ะget on with แปลว่าอะไรคะเข้ากันได้ค่ะถูกต้องนะฮะเธอเป็นคนที่เฟรนลี่มากๆนะฮะเธอเนี่ยเข้ากันได้กับทุกๆคนนะฮะแน่นอนนะฮะหลายคนชอบคนที่เข้ากันได้กับทุกคนนะแต่นะฮะผู้ชายถ้ามีแฟนก็คงจะไม่อยากให้แฟนไปเข้ากันได้กับทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ชายจะไม่ชอบแฟนเฟรนลี่นะฮะแฟนไม่ควรจะไปเฟรนลี่กับใครนะฮะ ที่มีปัญหาในข่าวที่เราเห็นเนี่ยการจากการหึงหวงนะเพราะเฟรนลี่นี่แหละ ตัดไปข้อที่5
He seemed to get blah 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 his behavior. He's never punished. นะฮะเขาดูเหมือนว่าจะจุดจุดจุดกับพฤติกรรมของเขานะฮะเขาไม่เคยถูกลงโทษเลยเขาไม่เคยถูกลงโทษเลยข้อนี้นะโมจะใช้ get อะไรดีลูกหรือไม่ต้องเติมอะไรละ get เฉยๆนี่แหละเขาดูเหมือนว่าจะ get กับพฤติกรรมของเขานะครับเขาไม่เคยถูกลงโทษเลยใช้ get อะไรลูก get away with ครับget away with นั่นก็คือเขาดูเหมือนว่าเขาทำไมลูกทำผิดแล้วเป็นไงหลบคือไม่โดนลงโทษคือหลบเลี่ยงหนีความผิดนะฮะกับพฤติกรรมของเขานะเขาไม่เคยโดนลงโทษเลยนะฮะถัดไปข้อที่6 he never leaves down blah 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 the practical joke they play on him เขาไม่เคย leave down นะฮะกับโจ๊กกับมุกตลกที่เขาที่พวกเขาเล่นกับเขาอ่ะจะแปลยังไงดีล่ะLeave down ข้อนี้ข้อที่6บูลูกข้อที่6ต้องเติมอะไรหรือไม่ต้องเติมคะไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมอ่ะบูบอกคุณครูหน่อยว่า leave down แปลว่าอะไร leave down เดี๋ยว leave down แปลว่าอะไรลิฟต์ดาวแปลว่าที่หันที่ลิฟต์ดาวแปลว่าอะไรอยู่ลงลืมเรื่องที่น่าอายอะลืมเรื่องที่น่าอายนะฮะเขาไม่เคยลืมเรื่องนะฮะเขาไม่เคยลืมเรื่องมุกตลกที่เขาเล่นนะฮะที่เพื่อนๆเนี่ยชอบมาล้อเขา play on him ก็เหมือนกับเพื่อนๆมาล้อเขานั่นแหละเล่นมุกแล้วไม่ตลกนะแล้วเพื่อนก็มารอนะเขาไม่เคยลืมเลยว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอายถัดไปข้อที่7ฮะ She promised that she would help us เธอสัญญากับเราว่าเธอจะช่วยเรา But she went blah 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 her words ข้อที่7เข้าตูข้อที่7หนูจะตอบอะไรข้าตูครับข้อที่7ตอบอะไรครับครับข้อที่7ตอบอะไรลูกอัพวิทครับข้อที่7เว้นไม่ใช่อัพวิทค่ะใช้เว้นอะไรเร็วลองนึกสิไม่ใช่นะข้อที่หนูตอบยังไม่ใช่นะลูกforward to ก็ยังไม่ใช่ we will back on ครับใช้ when back on นะใช้ when back on go back on แปลว่าอะไรคะประตูรู้ไหมGo back on แปลว่าอะไรGo back on แปลว่าอะไรลูกประตูกลับมาไม่ใช่ครับ Go back on หมายความว่าทำผิดคำพูดอะทำผิดข้อตกลงทำผิดคำสัญญาที่ให้เอาไว้นะฮะโอเคถัดมานะฮะข้อที่8 The team came blah 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 a great idea for the class project นะฮะข้อนี้ฮะข้อนี้คุณครูถามครูยังไม่ได้ถามใคร
คราวนี้ Maple ลูก The team came blah 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 a great idea for the past project ใช้เคมอะไรคะ up with ค่ะcame up with นะฮะ came up with นั้นแปลว่าอะไรนะ came up with คิดขึ้นมาได้ค่ะก็คิดขึ้นมาได้ในที่สุดทีมก็คิดความคิดเจ๋งๆขึ้นมาได้นะฮะเกี่ยวกับ class project ก็คือโครงการโครงงานของห้องนะฮะต่อมานะคะต่อมาจดเสร็จหรือยังเอ่ยเด็กจดเสร็จแล้วนะแบบฝึกหัดถัดมานะให้เราเลือกนะฮะเลือกประโยคที่ถูกต้องง่ายๆเลือกประโยคที่ถูกต้องเพราะนั้นมันเรียนเรื่อง phrasal verb ก็คือ verb พร้อมกับ particle หนูก็จะต้องรู้ว่า phrasal verb ที่ถูกต้องคืออะไรข้อที่1 they had to call off in the end of the event หรือ they had to call off the event in the end ข้อที่1 Wallace จะตอบ A หรือ B ตอบ A ครับตอบ A call off แปลว่ายกเลิกใช่ไหมพวกเขาเนี่ยจะต้องพวกเขาเนี่ยต้องยกเลิกงานในตอนท้ายเพราะฉะนั้นใช้ call off in the end the event จริงเหรอไม่จริงครับไม่จริงเพราะฉะนั้นต้องตอบข้อ B ครับตอบข้อ B หนูจ๋าตอบข้อ B นะคะข้อนี้ต้องตอบข้อ B นะต้องยกเลิกงานในตอนท้ายนะฮะถัดมาข้อที่2นะฮะข้อที่2 It's a day which เราจะทำแค่2ข้อ3ถึง8เด็กๆไปทำเป็นการบ้านแล้วมาดูในวันพรุ่งนี้นะคะ It's a day which we feel looking forward to for a long time หรือ It's a day to which we've been looking forward for a long timeมันเป็นวันที่เราตั้งหน้าตั้งตารอมาเป็นเวลายาวนานต้องใช้ข้อไหนดีระหว่าง A กับ B ข้อนี้เคลลี่จะเลือกอะไรระหว่าง A กับ B แป๊บนึงนะครับมันเป็นวันที่เราตั้งหน้าตั้งตารอมาเป็นเวลานานตอบข้อ A ครับตอบข้อ A ถูกต้องครับเก่งมากนะฮะเพราะฉะนั้น It's a day which we have been looking forward to นะฮะเราตั้งหน้าตั้งตารอมาเป็นเวลานานเนาะเพราะฉะนั้น looking forward จะต้องมี to ด้วยนะลูก looking เป็น verb ใช่ไหม forward แล้วก็ to นะฮะเป็น particle นะฮะเพราะนั้นเขาจะต้องอยู่ด้วยกันนะฮะ looking forward to เขาต้องอยู่ด้วยกันหนูจะไปแยกเขาไม่ได้นะฮะห้ามแยกเขาเด็ดขาดดังนั้น3ถึง8ให้เด็กๆทำเป็นกันบ้างและไม่ต้องถ่ายรูปส่งพรุ่งนี้เราจะมาดูกันในชั้นเรียนนะคะวันหน้าห้องบอกทำความเคารพได้เลย Yes, thank you, teacher. Thank you. สวัสดีค่ะ